ที่บ้านโคกกลางอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครเป็นต้นน้ำของลำน้ำพุงซึ่งไหลลงสู่หนองหารสกลนครทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือพื้นที่นี้กลับขาดแคลนน้ำนักข่าวพลเมืองจังหวัดสกลนครจะไปสำรวจว่าทำไมคนบนพื้นที่ต้นน้ำจึงมีน้ำดื่มน้ำใช้ไม่เพียงพอครับคนในชุมชนบ้านโคกกลางตำบลจันเพ็ญอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครเริ่มสังเกตเห็นว่าใน 2-3 ปีมานี้ชุมชนเกิดภาวะแห้งแล้งผิดปกติจนทำให้แหล่งน้ำประปาภูเขาซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนใช้มานานแห้งเหือดมีนี่มีน้ำสร้างนะมีน้ำบ่อสามารถเลี้ยงไทยบ้านได้แต่ทีนี้คือมันแห้งความหมายคือน้ำมันแห้งไปใส่น้ำมันหายไปจากใต้ดินได้จังไรหลังจากที่บ่อเคยแห้งแต่วันนี้น้ำบ่อน้ำซับที่อันน้ำที่เฮาไปดื่มคืออันกินไส้อยู่หั่นให้บ้านไปกัดไปตักไปเอาน้ำบ่อที่เป็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันแห้งมันแห้งมันบ่มีเลยบ้านโคกกลางเป็นชุมชนอยู่กลางเทือกเขาภูพานซึ่งก่อตั้งมานานร่วม90ปีมาแล้วการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นมันอ้อยและยางพาราทำให้ป่าธรรมชาติรอบๆชุมชนถูกบุกเบิกใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าที่ลดลงความชุ่มชื้นตามธรรมชาติหายไปบ้านของเฮานี้เปลี่ยนคือใหญ่ขึ้นครับเฮ็ดให้มันใหญ่ขึ้นก็เลยบ่พอใช้บาดทีนี้น้ำมันก็น้อยลงซึ่งปีนี้นะครับเป็นพิเศษเลยก็คือฝนบ่ตกบ่ตกเลยนะครับก็เฮ็ดให้บ้านของเฮานี่ขาดแคลนนะครับขาดแคลนอย่างหนักขณะที่การแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีระบบกระจายน้ำและการวางแผนร่วมกับคนในชุมชนทำให้พบเห็นแท้งน้ำประปาร้างบ่อประปาบาดาลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำพี่ก็ได้ขอทางหน่วยงานให้จัดส่งน้ำมาเพื่อบรรเทาวันละ 1-2 เที่ยวของรถดับเพลิงอะค่ะก็หวังว่าชาวบ้านของในเฮาก็คือสิมีระเบียบวินัยในการใช้น้ำนะครับก็คืออยากให้ใช้เท่าเทียมกันถึงแม้น้ำมันจะมีน้อยแต่ขอให้ใช้โดยความมีระเบียบวินัยหน่วยงานก็คือให้เข้ามาดูแลแน่นะครับบ้านโคกกลางของในเฮานี้ยังขาดแคลนเรื่องน้ำมาเฮ็ดมาสร้างให้มันต่อให้มันแล้วนะครับแล้วต่อไปพวกผมก็สิดูแลบริหารจัดการต่อไปได้นะครับนอกจากนี้คนในชุมชนบ้านโคกกลางยังได้จับกลุ่มคุยกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและพัฒนาระบบประปาภูเขาเพื่อนำน้ำมาใช้ให้มากขึ้นแต่จะป้องกันปัญหาน้ำขาดแคลนในระยะยาวได้อย่างไรยังเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปวาทินชัยเทศนักข่าวพลเมืองจังหวัดสกลนครรายงาน